สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่กับผมออมเบล่าคุงอีกแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็เรื่องปัญหาเข้าเกม Genshin Impact ไม่ได้เหมือนเคยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆก็คือไอเราก็แค่ติดตั้งตัว DirectX ลงไปเพิ่มก็เท่านั้นเองซึ่งทางตัวเกมเขาก็ได้บอกว่าในโฟลเดอร์ของเกมมันมีตัว DirectX ให้เราติดตั้งอยู่แล้วก็เข้าไปหาโฟลเดอร์ที่เราติดตั้ง Genshin Impact ของเรานะครับก็เข้าไปครับผมติดตั้งไว้ IDE นะครับเสร็จปุ๊บมาตรงนี้ครับผม DXE Setup นะครับผมมันจะอยู่ในนี้นี่เราเลื่อนลงมานิดหน่อยนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งครับตามปกติสำหรับใครที่จำไม่ได้นะครับว่าโฟลเดอร์ของ Genshin Impact เนี่ยเราติดตั้งไว้ไหนเรามาคลิกตรงนี้ครับผมแล้วก็กด Open File Location ครับผมมันก็จะขึ้นเลยนะครับผมตรงนี้เลยก็มาตรงนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือสำหรับบางคนที่ไม่มี DX Setup ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับก็จะต้องโหลด DirectX 11นะครับผมซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างใต้คลิปผมนี่เองครับผมยังไงก็ถ้ามันได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากบอกอีกทีแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้ามันสมมุติทำวิธีนึงแล้วไม่ได้ก็ทำมันซ้อนทั้ง2วิธีเลยก็แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าขอให้วิธีนี้ทำให้คุณผู้ชมหลายคนสามารถเล่นเกมได้อย่างมีความสุขอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็ถ้ามีวิธีอื่นอีกผมก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบอีกรอบหนึ่งนะผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรอผลงานใหม่ๆของผมได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ